สวัสดีจ้าทุกๆคนมาเจอยายปาอีกแล้วนะจ้าเช้านี้ยายปาก็บ่เช้าแล้วได้เพียที่น้องเที่ยงแล้วคุณยายตื่นสายเมื่อวานนี้คุณยายทํางานเลิกดึกเนาะดึกแล้วคุณยายมากินยาแก้แพ้อากาศด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางวันให้มันอุ่นอยู่เด้พี่น้องพอตกตอนเย็นนะอุ้ยหนาวจนสั่นไหมพี่น้องเออคุณยายก็เลยเป็นจะเหมือนจะเป็นไข้แล้วไปทํางานวันแรกเจองานหนักเลยงานแต่งงานใหญ่เด้พี่น้องแล้วก็คุณยายคนที่จะรับมาช่วยคุณยายให้นะเออเขายังไม่มาเตี่ยเออเขาจะมาทําเดือนหน้าคือเดือนพฤษภานู่นล่ะอืมคุณยายก็เลยต้องรับเลขคนเดียวเนาะเออบ่เป็นอย่างอืมแค่50 คนแต่คุณยายบอกว่าถ้าเป็นร้อยขึ้นไปนี่ต้องหาคนมาช่วยคุณยายอันบ่ไหวคุณยายว่าอืมวันนี้คุณยายก็จะมาทำเฮ็ดสนิทเชียวเออเฮ็ดซุปแป้งทอดธนาแปะพี่น้องเออคุณยายก็เตรียมเฮ็ดนี่คุณยายเอามาที่ไปเก็บในป่ากับคุณตามาดิได้ตั้งหลายเออคุณยายก็เอามาทําเก็บไว้แช่แข็งไว้แล้วก็มีแป้งคุณยายใช้แป้งโกกี้บ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องอืมมีไข่2 ใบคุณยายก็ตีแล้วใส่เกลือนิดหน่อยได้ไข่นะก็มีเก็ดขนมปังเนี่ยพี่น้องนี่คุณยายก็ทําไว้ละ2-3 อันเนี่ยพี่น้องคุณยายจะมาบอกพิธีว่า เออเก็บเฮ็ดนะเราเก็บเฮ็ดมาจากป่านะทําไงให้มันได้เป็นดอกๆอีกเป็นดอกๆไว้ได้เนาะเออทําบ่ยากเด้พี่น้องเฮาเอาเฮ็ดมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเด้เฮาได้เวลาเฮาไอ้นี่แล้วเฮาได้บ่ต้องมาล้างอีกพี่น้องอืมเพราะมันบ่คือเนี่ยเอาเห็ดมาล่างแล้วก็เอามาไอ้นี่นี่ยายชุบแป้งแล้วก็เอามาชุบไข่อีกทีหนึ่งแล้วก็ถึงจะมาชุบกับไอ้เก็ดขนมปังนี่พี่น้องเห็นบ่โอ้ยเดี๋ยวเด็กน้องนี่มันก็จะเป็นอีกพี่น้องเอาเฮ็ดมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่พี่น้องเออเขาเก็บเฮ็ดมาจากป่าน่ะล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ต้มน้ําให้มันเดือดๆเลยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยพี่น้องอืมแล้วก็เอาเฮ็ดลงไปเลยเฮ็ดลงไปลวกถ้ากลัวเฮ็ดพิษบ่มีพิษคุณยายก็มีวิธีเด้พี่น้องเอาข้าวสารใส่ลงไปในนี้นั่นก็ได้น้ําก็ได้หรือว่าช้อนสแตนเลสเราก็ได้พี่น้องเอาใส่ลงไปถ้าเห็ดมันมีพิษมันก็ช้อนมันก็เป็นสีดําเราก็ทิ้งไปเลยเห็ดนั้นน่ะไม่ต้องไปเสียดายมันเออถ้ามันบ่เป็นช้อนบ่เป็นสีดําเฮาก็แปลว่าเห็ดบ่มีพิษพี่น้องอืมนี่สุดคนโบราณนี่เขาสอนคุณยายมาคุณยายก็จํามาเนาะคุณยายแกงอย่างที่มั่นใจว่าเออมันกินได้บ่ได้อีน่ะคุณยายก็ใส่ช้อนลงไปเด้พี่น้องอืมเฮาเอามาลวกเด้พี่น้องเออต้มกับน้ําร้อนนั่นน่ะลวกสักพักนึงแล้วก็เอากระสอนนะมากองแล้วก็พอลวกได้สัก5 นาทีพี่น้องอืม5 นาที3 นาทีแล้วแต่น้ําดูน้ํามันเดือดแรงๆก็2-3 นาทีก็ได้เนี่ยเออแล้วก็เอากระชอนมากองเอาน้ําเนี่ยพี่น้องกองเอาน้ําเฮ็ดให้มันเสด็จน้ําดีๆพอมันอุ่นๆแล้วก็เอาใส่น้ําเสด็จดีแล้วก็เอาใส่ถุงหรือใส่แอปใส่อีหยังก็ได้พี่น้องเอาแช่ตู้เย็นไว้มันก็จะเป็นดอกอีเลยพี่น้องบ่เสียกิแช่แข็งไว้น่ะอืมไม่ใช่แช่ตู้เย็นธรรมดาเนี่ยแช่แข็งไม่ได้พี่น้องมันก็จะเกี่ยวเป็นน้ําแข็งอันน่ะพอเราจะกินเราก็ออกมาทิ้งไว้เออพรุ่งนี้จะกินเฮ็ดอีน่ะอืมออกกลางคืนก็ออกไว้แต่คุณยายนี่เอามาถุงหนึ่งคุณยายเอามาถุงหนึ่งคุณยายก็เอามาใส่น้ําร้อนเพราะว่าคุณตาบ่บอกตั้งแต่เมื่อคืนว่าคุณตาจะกินเฮ็ดเนาะคุณยายก็เพิ่งเอาออกมาแล้วคุณยายก็เอามาใส่น้ําร้อนอีกทีหนึ่งใส่น้ําร้อนแล้วก็
มันก็จะออกมาเป็นออกมาเป็นดอกของใครดอกของมันเลยเห็ดน่ะทำอย่างคุณยายใช้ช้อนตรงนี้ใครเวลาแป้งเห็ดมันชุบแป้งปุ๊บมันก็จะติดมือเฮาเนาะถ้าเกิดเฮาใช้มือมันก็จะติดเป็นก้อนกับมือนี่แล้วเฮาต้องไปจับไอ้เก็ตไอ้ขนมปังอีกเดี๋ยวพี่น้องทอดคุณตาก็มากกินเนี่ยวันนี้เปิ้นนึกจะได้พวกอยากกินเห็ดเนี่ยคุณยายก็ทำนี่แหละคุณตากินคนเดียวได้คุณยายไม่ได้กินหรอกเด็กคุณยายจะกินอาหารไทยอาหารแบบนี้บอยู่ท้องคุณยายเออเมื่อวานนี้คุณยายรอดตัวได้พี่น้องเออรอดตัวจากไอ้ข้าวเหนียวชุบไข่ทอดยายเอาห่อติดไปเมื่อวานนี้เนาะรอดตัวขนาดหิวหิวได้พี่น้องเออหิวแล้วรอเขาตัดเค้กนะพี่น้องอุ้ยรอกว่าจะตัดเค้กได้เนาะเค้ก5 ชั้นประเดี๋ยวเออกว่าเขาจะตัดได้ก็ใช้เวลานานเขาหมดกินดื่มกันคุยกันแล้วประตักสเตียนคุณยายเลิกสุดท้ายเขาคุณยายคุณตาบ่มีรถกัดท่านี่เลิกสุดท้ายเขาโทรคุณตาไปรับนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลับหมดแล้วแต่เมื่อวานนี่ก็บ่มีคนทํางานหลายหรอกเพราะว่าลูกหลานเขามีเขาเอาลูกหลานไปทําก็มีคนที่ไม่ใช่ลูกหลานเขาก็คือคุณยายเนี่ยไปทำคุณยายก็ไปทำงานกันยืนรอเวลาเขาตัดเค้กเปล่ากินไปชั่วโมงหนึ่ง แต่วันนี้ไม่ได้ไปทำเด้พี่น้องแดดดีก็จริงแต่ร้านมันยังไม่ได้เปิดเมื่อวานนี้มันจำเป็นต้องไปเพราะว่ารับปากเขาปีที่แล้วไว้ว่าเออเขาจะมาแต่งงานเนาะรับละไอ้ไปแล้วก็เลยต้องไปทำกันเปิดงานแรกก็คืองานแต่งงานแต่ว่ายังไม่ได้ทำสะอาดความสะอาดที่ร้านเลยนะพี่น้องพอคนทำความสะอาดยังไม่ได้ไปทำคุณยายมาลูกคุณยายจะโดนไปทำปะไปให้ไปทำก็ไปตามเมื่อวานนี้เจ้านายก็เรียกมาคุยด้วยว่าจะให้หาคนช่วยเอาแบบไหนอะไรแบบนั้นมีผู้หญิงที่เอเป็นเจนี่มี2 คนที่ในหมู่บ้านเดียวกับคุณยายน่ะที่เคยไปฝึกงานกับคุณยายน่ะเปิ้นก็ว่าจะให้คุณยายเลือกเอาจะเอาใครคุณยายก็บอกแล้วแต่เนาะที่ให้คุณยายเลือกคงเป็นบ่ได้เพราะว่าคุณยายก็เป็นลูกน้องเขาคุณยายบอกคุณยายเลือกบ่ได้แล้วแต่เขาคุณยายค่ะคุณยายเป็นทำงานอยู่ตำแหน่งนี่นะใครมาก็ต้องมาฝึกงานนะคุณยายก็เก่งๆเนี่ยเขาคนต่างดาวเนาะเดี๋ยวคุณยายก็เมามอยไปเนาะพี่น้องนะเมามอยจนนี่ซุปแป้งเสร็จแล้วเด้พี่น้องตอนนี้คุณยายก็ซุปเสร็จแล้วเด้นี่แป้งเฮ็ดซุปแป้งเด้พี่น้องก็คุณตาก็จะกินกันนี่ซอสมี2 รสเด้น้องก็จะกินเองนะพี่น้องเดี๋ยวคุณยายไปทอดเด้มาดูเด้น้ำตาเป็นจะได้นะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าสเนเชลเห็ดนะจ๊ะเห็ดชุบแป้งทอดพี่น้องน้ำตาเป็นอีดีนี่คุณยายเอาไอ้กระดาษมาซับน้ำมันเด้แต่มันก็มีน้ำมันเท่าใดบ่มากเด้พี่น้องเพราะคุณยายบ่ใส่น้ำมันเยอะทอดแล้วกลับไปกับซ้ายกับขวาเอาเลยพี่น้องนะมันก็เลยได้เป็นอีเนาะเดี๋ยวเรียกคุณตามากินเงินพี่น้องดิมีค่ะดิกูดไหมอร่อยโอ้อีกจะโคคินไทยฟูสชาดิน้องน้องเจ้ากูดเนี่ยผมหน้านี่เฟียติยังหัดอีกไตรเฟียเนี่ยไตรซากเกนว่าจะซื้อเขาเขาเอาผมบอลเขาผมไว้เก็บผมเรียก
Sehr gut. Sehr gut, ne? Mình sao bà vậy? Ngon. Oh. Im bé. Nhiều. Mơ gì bà? Nè. Good hả? Kim bé. Mày. Ít ao sát mít tờ ai dạ bị kim. เหลืออีก4ลูกคุณตาจริงเก่งมากๆหนูเชิญเว้ยชวนมาเชิญฟ้าบีครับสวยมากๆมันก็ลูกชวมาฟาบีกไลยาอุนาเมกอ่าซอสชวมาเนี่ยอืมฮะโอ้ก็ได้มาก่อนด้วยฉลาดเป็นสปีดนะขยันด้วยอิสระเป็นสระไงอ่ะใช่สระอือฮึอ่ะสู้โอ๊ตเฟียติกอ่ะสระเป็นเออหัวเจ๊ต้องเข้าเป็นโอ๊ตตากินเกลี้ยงเลยพี่น้องอร่อยมากเปิ้นมากของเปิ้นเนาะที่เปิ้นไว้ชี้ย้อมออกกล้องเนี่ยพี่น้องเออวันนี้ดึงจะได้หูย้อมออกแห่งเนี่ยดอกเอออารมณ์ดีวันนี้เปิ้นกินเฮ็ดอารมณ์ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณยายก็จะแกงเฮ็ดกินเหมือนกันละพี่น้องเฮ็ดบ้านเขาเฮ็ดจริงๆคุณเฮ็ดนี่น่ะคุณตามักกินแต่คุณยายไม่ค่อยมักเท่าไหร่คุณยายมักเฮ็ดอีกอย่างนึงดอกสีดำๆดังๆกรุ๊บกรุ๊บกรุ๊บเอสกินแล้วมันอ่ะมันแซ่บที่พี่น้องแบบนั้นน่ะเอออันนี้ก็โอเคมันบ่มีเนาะทำจะได้ได้เนาะคุณยายก็แกงอีแหละเนาะอาหารของคุณตาก็กินง่ายๆเอ้ล่ะพี่น้องอืมเปิ้นมักอันหยังก็ทำเปิ้นไปแค่นั้นเองถ้าของมีครบน่ะถ้าของบ่มีครบก็บ่แซ่บเด้อพี่น้องเอออันนี้คุณยายซื้อแป้งกุกกี้มาแป้งของเขาคุณยายไม่ค่อยมักมันเป็นแป้งธรรมดานี่เหมือนแป้งเพื่อเพื่อให้มันแช่ให้มันนิ่งเฉยๆนะอืมคุณยายคิดอันน่ะมันว่าเหมือนแป้งกุกกี้ที่มันกรอบเดี๋ยวอันนี้เปิ้นกินมันกรอบมั้งทุกทีอะฮะแป้งของเขาทำนี่มันมากรอบพี่น้องมันไม่ค่อยกรอบกรุบกับกรุบกับกินไม่ค่อยดังกรุบกับกรุบกับเหมือนแป้งกุกกี้เฮาเนี่ยแป้งกุกกี้เฮาเนี่ยมันแซ่บเด้พี่น้องเออเอาคลิปนี้ก็หมดแล้วเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามคุณยายเด้คุณยายก็วันนี้ก็สวัสดีก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนนะจ้า